สวัสดีนะคะทุกคนก็พบกันอีกแล้วนะนี่วันนี้เราอยู่กันที่นี่นะเราเจอกุนะคะนี่เลยก็จะพาขึ้นไปดูบรรยากาศแบบญี่ปุ่นนะคะนี่เราไม่ได้มาเครื่องบินนะคะเรานั่งมอเตอร์ไซค์มากันนะคะนี่ก็เป็นซอยสุวินทวงศ์110นะที่นี่เขาก็เพิ่งเปิดใหม่นะคะเปิดได้ไม่กี่วันนะก็เข้ามาถ่ายรูปมาเช็คอินมาทานอาหารมาอะไรกันได้นะคะที่นี่นะนี่นะคะบรรยากาศนะเป็นด้านหน้าทางเข้านะคะนี่ก็เพิ่งเปิดได้ไม่กี่วันก็ยังอาจจะไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะร้านค้าต่างๆอะไรก็ยังไม่มาเปิดกันนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้ก็สามารถมาถ่ายรูปได้นะคะก็มีร้านอาหารเปิดอยู่บ้างนิดหน่อยนะก็พอมานั่งรับประทานอะไรกันได้นะนี่นะคะบรรยากาศนะก็น่าจะต้องรออีกสักพักนึงนะให้ร้านค้าต่างๆเปิดกันครบทุกร้านแล้วก็จะสวยงามมากกว่านี้นะค่ะนี่บรรยากาศเหมือนเราอยู่ที่ญี่ปุ่นจริงๆเลยนะคะนี่สวยงามมากเลยค่ะแล้วเดินไปดูด้านนู้นกันนะจะมีร้านอาหารเปิดอยู่นะฮะนี่นะคะนี่นะคะอาหารร้านนี้ก็ตามป้ายนี่นะคะน่ากินนี่นะเมนูต่างๆนะคะก็ซื้ออาหารเสร็จก็นั่งรับประทานได้นะคะด้านสายมือนี่ก็จะมีโต๊ะให้นั่งรับประทานอาหารกันนะคะนี่นะมีโต๊ะมีเก้าอี้ให้นั่งปลอดทางนะคะอันนี้ก็เป็นร้านกาแฟนะนี่ร้านก็ประดับโคมประดับไฟกันสวยงามเลยนะคะก็เห็นบางคนก็มีชุดกิโมโนมานะน่าจะมีชุดให้เช่าให้เปลี่ยนนะฮะที่นี่นะก็เห็นหลายคนใส่ชุดเหมือนคนญี่ปุ่นเลยนะฮะจะพาเดินดูรอบๆนะฮะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะส่วนใหญ่ร้านที่เปิดแล้วก็จะอยู่ฝั่งนี้นะฮะนี่ค่ะก็เป็นบรรยากาศตอนเริ่มจะมืดแล้วนะคะนี่นะร้านนี้ก็ยังไม่เปิดนะฮะแต่ยังสามารถถ่ายรูปได้นะคะมาถ่ายรูปเล่นกันได้เข้ามาก็ไม่เสียค่าบริการอะไรเลยนะคะเข้าฟรีนะค่ะมีต้นไม้ประดับสวยงามมีนี่น้องๆใส่ชุดกิโมโนถ่ายรูปกันนะฮะนี่นะคะสวยงามมากเลยนะตรงนี้นะเดี๋ยวดูด้านโน้นกันนะฮะเดินตรงไปเรื่อยๆนะนี่ถ้าถ่ายรูปนะฮะแล้วไม่บอกว่าที่เป็นเมืองไทยก็คนอาจจะคิดว่าเราไปญี่ปุ่นนะฮะนี่มีภาพวาดต่อผนังนะคะสวยงามมากเลยนี่นะไปดูทางนู้นกันต่อนะคะทางด้านนี้มีร้านขนมด้วยนะกลิ่นหอมน่ารับประทานทีเดียวนะก็วันนี้เป็นวันธรรมดานะฮะคนก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะแต่วันเสาร์อาทิตย์ก็จะคนเยอะกว่านี้นะนี่ก็เป็นร้านจิ้มจุ่มนะคะThank you.
ตรงนั้นนี่ก็มีภาพวาดนะสวยเทียวนี่สวยงามมากเลยนะคะนี่นะคะมาดูทางด้านนี้กันบ้างนะคะนี่ก็เป็นโต๊ะที่ให้นั่งประทานอาหารนะคะซื้อมานั่งรับประทานกันได้นะทางนี้ก็มีร้านค้านะคะนี่แต่ยังไม่เปิดกันนะร้านค้าก็จะอยู่รอบๆนี่เลยนะคะเนี่ยที่เห็นโคมไฟอยู่รอบๆนี่ก็คือร้านค้าหมดเลยนะคะก็ร้านเขาเปิดกันพร้อมกันหมดแล้วนะคะก็จะดูสวยงามมากกว่านี้ทางด้านนี้มีเวทีนะคะอันนี้ก็เป็นลานกว้างตรงกลางก็น่าจะเป็นลานใช้ทำกิจกรรมต่างๆนะท่องเที่ยวก็มาถ่ายรูปกันเยอะเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะคะมีซากุระด้วยนะคะนี่นะคะร้านตรงนี้ก็ยังเงียบกันอยู่นะยังไม่เปิดนะคะดูด้านหลังกันนะคะนี่นะคะมีที่นั่งริมน้ำด้วยนะตรงนี้บรรยากาศดีทีเดียวนะนี่ร้านอาหารนะคะฮอกไกโดซีฟู้ดนะคะนี่นะบรรยากาศน่านั่งมากนะคะนี่ลองไปนั่งเรือเล่นก็ได้ด้วยนะคะนี่นะเรือจอดรอเต็มเลยนะคะรอให้บริการอยู่นะนี่ค่ะก็นั่งรับประทานอาหารก็สบายๆริมน้ำนะคะไปดูทางด้านนี้กันบ้างนะคะค่ะนักท่องเที่ยวก็มาถ่ายรูปกันนะคะช่วงนี้ก็ส่วนใหญ่ถ่ายรูปกันนะฮะนี่นะก็ร้านต่างๆก็ต้องรอให้เปิดก่อนนะฮะบรรยากาศรวมๆก็สวยงามมากเลยนะฮะเหมือนญี่ปุ่นจริงๆนะคะนี่นะทั้งโคมไฟทั้งป้ายต่างๆนะฮะรูปทรงร้านค้านี่คือญี่ปุ่นชัดๆเลยนะเดี๋ยวไปดูทางด้านนี้นะก็รู้สึกว่ายังมีบางส่วนที่ยังก่อสร้างอยู่นะยังไม่เสร็จนะคะนี่ทางด้านนี้ก็สวยงามเลยนะเหมือนประมาณวัดหรือศาลเจ้านี่นะฮะนี่นะคะก็รูปวาดฝาผนังต่างๆนะนะวาดไว้สวยงามเลยนะถ่ายรูปได้ทุกมุมทุกตึกเลยนะฮะแต่สำหรับตอนนี้ก็มืดแล้วนะฮะบางส่วนก็จะไม่เปิดไฟนะเราก็จะไม่เห็นกันนะฮะแต่จริงๆแล้วภาพวาดแบบนี้นี่มีทั่วเลยนะถ้ามากลางวันก็จะได้ถ่ายรูปกันนะฮะดูทางด้านนี้กันนะฮะนี่นะก็จะเป็นร้านค้านะฮะยาวไปถึงตรงนู้นเลยนะฮะร้านค้านี่นะนี่ด้านหน้านะฮะนี่มีร้านขนมด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูขนมกันนะนี่นะคะขนมก็จะประมาณนี้นะฮะหน้าตาคล้ายๆขนมบ้านเราก็มีนะฮะนี่นี่นะคะร้านค้าก็ยังว่างๆอยู่นะ
ยังไม่เปิดอยู่เลยนะคะใครสนใจมาเปิดร้านที่นี่ก็มาติดต่อเจ้าหน้าที่ดูได้นะฮะยังมีว่างอีกเยอะเลยนะนะคะร้านคำสวยมากเลยนะก็มีเพื่อนๆบางท่านบอกมานะฮะว่าวันเสาร์อาทิตย์คนที่นี่เยอะมากเลยนะก็มาถ่ายรูปกันเต็มไปหมดเลยนะคะสำหรับวันนี้เรามากันวันธรรมดานะก็อาจจะคนน้อยๆนิดนึงนะถ้าใครชอบคนเยอะๆก็มาวันเสาร์อาทิตย์ดูได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากนะคะก็พาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศนะฮะว่าที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวเปิดใหม่นะนี่ฮาราจูกุไทยแลนด์นะคะอยู่ซอยสุวินทวงศ์110นะคะก็ดูบรรยากาศกันไปนะใครอยากมาเที่ยวมาเช็คอินมาถ่ายรูปก็มากันได้นะเข้าฟรีไม่เสียค่าบริการใดๆทั้งสิ้นนะคะมีสถานที่ถ่ายรูปกันเยอะแยะเลยนะนี่นะบรรยากาศรอบๆนะคะฮาราจูกุไทยแลนด์นะสนใจก็มาเที่ยวกันได้นะคะทุกคนนะเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำบ้างดีกว่านะคะนี่นะทางนี้นะมาทั้งดินต้องสำรวจให้ทั่วนะคะนี่ห้องน้ำนะคะก็ประมาณนี้นะนี่นะคะสะอาดสะอ้านสวยงามนะยังใหม่อยู่เลยนะคะประมาณนี้นะคะแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศรวมๆทั้งหมดนะคะของสถานที่ท่องเที่ยวเปิดใหม่นะคะฮาราจูกุไทยแลนด์นะไม่ไกลมากนะคะสุวินทวงศ์110นะคะใครที่ชอบถ่ายรูปชอบบรรยากาศแบบญี่ปุ่นก็อย่าลืมนะคะมาถ่ายรูปมาเช็คอินกันได้เลยนะนี่นะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องจบเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะนะคะเดี๋ยวเราลากันตรงนี้เลยก็แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนแล้วก็สวัสดีบ๊ายบายค่ะ